สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับน้องลาชาแนลด้วยครับวันนี้จะพามาดูดอกทัวร์ครับฝักทัวร์ตอนนี้ดอกทัวร์กลายเป็นฝักทัวร์แล้วครับทัวร์ฝักดาบเยอะเลยครับพี่น้องนี่ครับที่เคยถ่ายให้เบิ่งตอนที่ไปเก็บไหลบอนนะครับดอกมันสีชมพูออกม่วงๆนิดๆครับอันนี้คือฝักของเขาครับนี่ก็หาเก็บฝักอ่อนๆนะครับพี่น้องแก่แล้วมันแข็งมันเข้าฝักเป็นเม็ดมันก็กินไม่ได้ครับอันนี้ก็เราก็เก็บอ่อนๆมันนี่ครับฝักอ่อนแบบนี้กำลังหวานเลยครับพี่น้องต้มรสชาติหวานอร่อยลมแรงครับปลาผักปลาน้ำน้ำน้ำวันนี้ก็จะมาเก็บให้พี่น้องเบิ้งครับกินได้ด้วยครับกินได้ขายได้ครับฝักอ่อนๆมันกินได้ครับนี่ครับพี่น้องแบบนี้แข็งแล้วด้วยครับเอาบ่ได้ครับเอาฝักอ่อนๆครับนี่ครับเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกด้วยครับรสชาติก็หวานๆครับครับพี่น้องเก็บแป๊บเดียวครับได้เต็มถุงเลยครับมาตกปลาด้วยครับแต่ป้าไม่กินเบ็ดครับก็เลยเก็บผักกลับบ้านแทนครับนี่ครับดอกทัวร์ทัวร์ฝักดาบดอกสวยๆเลยครับสีชมพูอมม่วงนิดๆครับแล้วก็ดอกเขาก็กินได้ครับไปต้มจิ้มน้ำพริกครับลวกลวกจิ้มน้ำพริกกินได้คือกันครับเอาโดนน้ำครับพี่น้องครับนี่ก็ฝากช่องน้องลาชาแนลด้วยครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลาด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ